เชิญคิวงานเทศกาลแยกเมืองตรังครั้งที่22มาอยู่ในซอยครับเนี่ยเล็กๆอย่างขนาดนี้เท่าไหร่6 บาท10 บาท16 บาทโอ้โหทีนะมันตอนนี้ยิ่งรุ่งใหญ่มันยังไม่สุกอะหอมจังเลยหอมกะทิไงเออหอมจังเลยไปแล้วย่านี่ถ้ามีเป็นร้อยก็ต้องใส่เป็นร้อยนะเพราะว่าปีที่แล้วคุณพ่อเสียค่ะแล้วตัวเองไม่เคยอยู่บ้านตัวเองเลยตั้งแต่3 ขวบแล้วทีนี้พอมาอยู่บ้านตัวเองเอิญพ่อเสียปีที่แล้วญาติก็ไม่ค่อยรู้จักมากหลายคนโกรธนะทำไมไม่ใส่ชื่อไปในโปสเตอร์งานศพด้วยค่ะเขาบอกว่าคืองานแต่งงานเนี่ยไม่ว่ากันแต่งานศพไม่ได้ค่ะแล้วก็แต่คนตรังนี้เน้นเรื่องกินพอไปงานศพเนี่ยแทนที่จะบอกไปไหว้ศพก่อนบอกมาลงครัวเลยมากินมากินแล้วก็สั่งดังลั่นขมุงโฉงเฉงอ่ะใครจะนั่งตรงไหนยังไงอาหารมาเสิร์ฟคือต้องพร้อมบางทีคนตายยังไม่รู้ว่าเป็นผู้ชายเขาชวนกันมาก็มารู้ว่าญาติคนนี้แหละแต่ว่าไม่ได้ไปไหว้ศพยังไม่รู้เลยว่าไอ้ญาติคนที่เพื่อนเนี่ยตายเนี่ยผู้หญิงผู้ชายมีอย่างนี้จริงๆค่ะแต่โปสเตอร์ก็ติดตามร้านกาแฟใช่ไหมใช่แล้วเคยมีกินเสร็จแล้วก็ลุกเลยไม่ได้ไปไม่ได้ไหว้ศพค่ะกลับบ้านค่ะฉะนั้นถ้าไปงานศพต่างจังหวัดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่ที่ไหนเนี่ยเวลาพระสวดศพเนี่ยนะคนจะปลื้มเลยนะที่หน้าศพหน้าพระแต่เมืองตรังนี้นะคะสวดก็สวดศพญาติกินไปหลายคนที่เหลืออยู่ที่โต๊ะอาหารค่ะเน้นเรื่องกินแล้วก็เวลาเขาตั้งศพเขาจะไม่ตั้งที่อื่นเขาจะแบบว่าที่อื่นจะ5 วัน 7 วันที่นี่ถ้าไม่มีเลิกกันบางเป็นเดือนบางทีก็3 เดือนก็เคยมีค่ะเป็น
ขอเลขที่ไหนครับทุกอย่างค่ะแม้กระทั่งสมมติว่ามีใครเสียชีวิตอะไรเงี้ยค่ะเลขหน้าโรงห้องพักตอนตายตอนที่อยู่ในห้องพักคนไข้นะคะแล้วก็คุณยายเนี่ยอายุเท่าไหร่เวลาตายรถตายเวลาตายมันตายคือเป็นเลขหมดเลยวันเผาวันเผาละเอียดมากนี่เป็นเลขได้หมดก็รวมเลยนะถ้าแบบมันจะถามว่าจริงๆมันก็มีไหนปีพอดีครับผมก็ตรงนี้ก็คือก็เรียกว่าศาลเจ้าแม่ศาลเจ้าแม่หลักเมืองเพราะว่าสมัยโบราณเนี่ยเขาทำพิธีตั้งเมืองเนี่ยตั้งเมืองเนี่ยเขาใช้คนจริงแล้วก็คนที่อยู่ใต้หลุมนี้ก็คือมีก็เป็นตรงนี้ก็เลยคือชาวที่บ้านที่นี่ก็เรียกว่าศาลเจ้าแม่หลักเมืองนะเขาจะมีการตอนที่บวชนะมีการเชิญอัญเชิญจากที่นี่เอาพราหมณ์จากกรุงเทพอัญเชิญไปที่จะไปสร้างหลักเมืองที่สารกลางปัจจุบันเนี่ยยังไงก็เชิญไปก็ไม่ก็ท่านก็ไม่ยอมไปเพราะนั่นถือว่าท่านอยู่ที่นี่นักโทษอะไรต่างๆก็อยู่ที่นี่มันเป็นจุดศูนย์กลางในการที่ว่ารวบรวมขวัญกำลังใจไซบุรีกลับมาได้เหมือนเดิมแล้วก็จริงๆแล้วพวกปืนใหญ่นี่ที่นี่เยอะแยะมากเมื่อก่อนเนี่ยสร้างไว้กองไว้เนินเลยก็ตอนหลังกรมศิลป์ก็มาเอาไปหมดเลยไปอยู่สงขลามั่งไปอยู่สารกลางมั่งไปอยู่แถวกันตังมั่งก็เลยแต่ว่าปืนใหญ่ก็เลยกำลังจะขอเข้าอบต.กำลังจะขอกลับมา2กระบอกเพื่อให้จะได้มีประวัติศาสตร์ตั้งเดิมว่าที่นี่เคยเป็นที่รวบรวมปืนใหญ่ในสมัยก่อนเพราะว่าตอนนี้ปืนใหญ่ไม่เหลือเลยมาอยู่ที่อื่นหมดเลยครับอ๋อท่านสาวกลับมาปูไว้หลักต้นนี้ทำเป็นราวนิดหนึ่งปูไว้ได้เลยบ้านนู้นก็มีได้
เดี๋ยวเชิญเลยนะคะจ้ะด้านที่ใช้ได้มันมี2ด้านด้านนึงใช้ได้กับด้านนึงใช้ไม่ได้อันนี้เก็บกันเองไม่มีใครเป็นเจ้าของก็มีฮะก็มีเจ้าของเป็นแปลงเป็นแปลงกันไปแล้วก็มีไปซื้อมาแล้วก็ว่าไปรับเหมามาตัวไม้ตัวแปลงก็ตัวโน้นก็คือมันก็ไปย่อยสลายคืออันนี้ถ้ามาเป็นถ้ามีเขามาเอานะก็มาเอาแล้วก็ไปใส่ในสวนยางเนี่ยใส่ในร่องยางเนี่ยโอ้อันนี้เป็นปุ๋ยอย่างดีเลยนะก็จริงๆแล้วน่าจะต่อไปน่าจะก็อาจจะส่งเสริมแทนที่จะทิ้งลงน้ำเลยเออขโมยแต่ว่าก็เรียกที่นี่ก็เรียกติ๊กมาลูกละ10บาทติ๊กมาแล้วเวลามันแห้งมันจะหดตัวไปเลยมันก็แห้งมันก็อยู่อย่างนี้ฮะแต่ว่ามันก็สีมันเก้ากันมันออกสีขาวโอ้เรียกอะไรหมานะติหมาติหมามันเรียกอะไรกันเนี่ยขนาดติหมาติหมาต่อเต่าสระอีแล้วก็หมาครับติหมามันเป็นฝาต้าได้ที่ฝาต้าเนี่ยมาได้รัวมันมีอะไรมั่งเนี่ยมาตีนี้เนี่ยมีเบอร์โต้แล้วเรียบร้อยป่ะโต้มาจังแล้วที่หมู่บ้านเดี๋ยวก็จะลงเรือแล้วก็ไปกันเราได้นึกถ้าอีสานยังจะอยู่ที่นี่เขาเรียกสารหลักเมืองเพราะฉะนั้นก็คิดว่าการข้ามเมืองเมื่อก่อนนี่ก็คือการทำพิธีการทำพิธีในทำพิธีที่จะได้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทางบ้านต้องเมืองนะครับก็ทำพิธีแต่ว่าหลังจากนั้นก็คือเมืองตรงนี้สร้างไม่สำเร็จนะก็การทำให้ใช้คนในนี้แล้วก็ตำหนักพญานาคราชก็ย้ายไปที่
ไปด้วยนะจะได้ไม่ติดกันเป็นของนกขายกันแต่ว่าแล้วแต่ว่าถ้าคือบางทีจะใส่ผู้สูงอายุอะไรเนี้ยถ้าคนแบบน้อยๆจะไม่ค่อยใส่เงยหน้าหน่อย
ค่ะเงยหน้าหน่อยค่ะไม่ไหวไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วเออรับที่มุนข้างนี้ก็ไปถึงแล้วมันอาจจะเป็นแค่มุนก่อนที่ร้านมันตอนนั้นมันแพงกว่านี้คือง่ายในปัตตานีเลยเดี๋ยวไปทางไหนก็คือจะเหมือนกันแล้วสองคนละสองคนยิ้มกันหน้าเด็กไอ้ยิ้มไปองค์เป็นช่วงไม่เคยเห็นนะได้แล้วได้แล้วจะให้เราโทรมาทางไหนคุณพี่ดาวเล็กไม่ได้แล้วไม่เป็นนี่เนี่ยต่อไปมึงอ่ะประมาณไหนเนี่ยได้ร้อยนี่อย่างเดียวเลยป้ายพอสอได้นะคะตอนนั้นอ่ะพร้อมมีป้ายพอสอเหรอพอได้แล้วนะพอทำเป็นห้องสมุดนะคะเฉลิมพระเกียรติใช่ไหมคะที่เขาทำทางไว้สำหรับห้องสมุดที่จะเปิดรายปีชาวบ้านอาศัยอยู่บนรางเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีให้เห็นนะโอ้ห้องครัวเนี่ยค่ะห้องครัวนี่เป็นต้นเนี่ยเป็นคนนี่กระติกน้ำนี่สมัยรัชกาลที่ 5เลยมันรู้สึกว่าเป็นหมกของโบราณมากเนี่ยเขาใช้นี่คือกระติกคือเมื่อก่อนอ่ะเราไม่รู้ว่าเนี่ยตัวสามกริ่งลอนดอนรุ่นแบบเก่ามากพี่วิที่สาวบอกในนี้ราชดาเขาเหมือนกับจะให้มีแม่บ้านมาทำงานแต่ว่ามาก็เลยสร้างลูกไม้ขึ้นมาตอนประมาณ
งกลางในตอนครั้งแรกๆเลยข้างหลังก็เลยคิดว่าจะไม อพยพจากจีนไปเกาะหมาก่อนแล้วถึงมาทางระนองฉะนั้นธุรกิจของตระกูลระนองเนี่ยที่เริ่มขายทรัพย์สินละพอขายทรัพย์สินนี่ก็จะแบ่งทรัพย์สินเป็นระบบกรมศรีละค่ะที่เคยสับปะรดเกาะหมาจ้อยทานได้น้องเจ้ามีแต่ปูปูกับไก่ฮะอยากให้มุสลิมไม่มีสิทธิ์ด้วยก็เลยสั่งปูนิ่มผัดผงกะหรี่ครับมันหมูทอดเป็นชุดก็เลยนะเอามารวมชุดมีคนเพื่อนใช้ไฟให้เอาไว้ตักขึ้นมาเลยอันนี้เป็นปลากระพงทอดพริกเกลือกับ3รสครับ
น้ำสามรสผมแยกมาจะได้ทานสองอย่างนะครับแขกพอนี่ท่องพิเศษหน่อยฮะแขกคุณไม่ได้ทานสองเด้งอย่างนี้นะพริก30นี่ก็นั่งนับไม่อร่อยเหมือนกันเจ้าพ่อเสืออ่ะอร่อยกว่าจ้ะปรับตัวปรับมาจากขนมจีนไหมคะอร่อยค่ะนี่ละเดี๋ยวนั่นนี่ยังไงยังครับขอบคุณมากขอบคุณว่าฮัลโหลแต่ยังไม่รู้ว่าไม่รู้ก็ยัง